อ้าวนี่ชาวบ้านเขาจะลงป้ายนี้คุณไม่จอดนี่นี่ข้อมูลมันไม่โชว์นี่คุณไม่จะแจ้งเขาจอดนอกจากนี้เนี่ยเราจะใช้เราใช้ระบบ RFID เนี่ยในการทำป้ายอัจฉริยะนะฮะป้ายอัจฉริยะเนี่ยจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถนะฮะเวลาประมาณที่รถจะมาถึงหรือว่าอยู่ป้ายก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็สภาพการจราจรตลอดเส้นทางเพียงแต่ใช้สมาร์ทโฟนนะฮะสมาร์ทโฟนเนี่ยไปสมาร์ทโฟนไปทาบใกล้ๆป้ายรถเมล์อัจฉริยะที่เราจะพัฒนาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยก็จะส่งผ่านเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยี RFID นะมาที่ตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็ขึ้นเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือเลยแล้วเราก็จะรู้ทันทีครับอาจารย์ฮะจริงๆที่ใช้งานเยอะมากก็คือในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายมี RFID พอเข้าไปคุณก็รับบัตรมาเสียบไว้ระหว่างเดินผ่านก็จะโฆษณาเลยว่าไอ้ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรแล้วเวลาเช็คเอาท์เนี่ยก็ไม่ต้องไปเช็คทีละชิ้นผ่านไปปั๊บก็คิดเงินให้หมดอ๋อมันคิดรวมอัตโนมัติประเทศอื่นก็ใช้งี้เหรอครับมีบ้างเหมือนกันฮะประเด็นสำคัญของผมขอเสริมนิดนึงฮะของโครงการป้ายรถเมล์อัจฉริยะเนี่ยเราจะทำให้เป็นแพลตฟอร์มนะฮะของหัวข้อโครงงานวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีของมอเทคโนโลยีมหานครนะครับมันจะสร้างเป็นแพลตฟอร์มว่าเขาจะได้มานักศึกษามหานครเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาโครงงานวิศวกรรมที่ใช้งานได้จริงแพลตฟอร์มในที่นี้หมายถึงว่าเป็นโครงงานหลักที่จะมีกลุ่มนักศึกษามาทำวิจัยได้หลายๆกลุ่มเกี่ยวทุกเรื่องทุกกลุ่มก็จะเกี่ยวกับเรื่อง RFID ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มหลักซึ่งก็หมายถึงว่ามันมีคนมาทำก็จะพัฒนาแล้วงานนี้ไม่ใช่งานทำในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาแต่เอามาใช้ได้ด้วยใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้ซึ่งอันนี้คือเราทำแล้วเสนอคสมก.หรือยังไงฮะตอนนี้เราพัฒนาระบบเองก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะมีการติดตั้งอาจจะติดต่อกับคสมกหรือกทมให้ลองไปใช้ดูใช่แล้วต้นทุนมันแพงไหมอ๋อต้นทุนอันนี้นะฮะเมื่อเทียบกับระบบจริงๆคำว่าป้ายรถเมล์อัจฉริยะที่มีได้ยินกันมาเยอะแล้วนะเห็นตรงอะไรอ่ะใช่ครับแต่ผมไปตรวจข้อมูลมาแล้วนะฮะโอ้โหต้นทุนสูงมากครับ GPRS ต้องใช้ระบบ GPRS GPS ติดตั้งนะฮะ 20,000 บาทต่อรถ1คันฮะแล้วของอาจารย์เท่าไหร่ของผมเนี่ยไอ้ตัวแท็กเนี่ยครับไม่ถึงต่ำกว่าพันโอ้โหแล้วคุณภาพเหมือนกันไหมคุณภาพดีกว่าครับน่าจะดีกว่าดีกว่าด้วยดีกว่าแน่นอนใช้งานสะดวกกว่าเพราะ GPRS กับ GPS นี่ต้องเสียค่าบริการเดือนละ 1,000 บาทนะฮะใช่ฮะใช่ไหมฮะแต่กระดาษที่ไประบุไม่จำเป็นต้องมีการเสียเงินแล้ววันข้างหน้าถ้าสมมติอันนี้ทำสำเร็จปุ๊บผมไปยืนที่ป้ายรถเมล์ชักมือถือมา1เครื่องป๊าบเอ๊ะไปทาบไปปอสายนี้มันถึงไหนทาบปุ๊บทาบตรงหมายเลขที่จะขึ้นนะฮะครับข้อมูลขึ้นมามันจะโชว์เลยปอ15วิ่งสีลมสมมุตินะสีลมไปนี่เอ้ยมันอีกคันต่อไปมันจะมาภายใน10นาทีใช่ครับใช่มันจะรู้เลยแล้วก็ตามเส้นทางนั้นน่ะจะติดตรงบริเวณไหนอันนี้ต้องจดสิทธิบัตรมั้ยเนี่ยคือมันยากตรงไหนมันทำออกแบบโปรแกรมหรือในกรณีของมหาลัยเนี่ยเราคงทำเพื่อสังคมนะฮะเราคงไม่จดสิทธิบัตรอะไรครับแล้วมันยากตรงไหนฮะออกแบบโปรแกรมเขียนโปรแกรมหรือก็นวัตกรรมเรื่อง RFID เนี่ยเป็นตัวที่เป็นหัวใจสำคัญครับไอการที่จะอ่านบัตรให้มันแน่นอนอ่านไม่ผิดตรงนี้อะยากยากยากไกลไม่เออเลยเงี้ยนะยากที่สุดซึ่งตอนนี้ถามความสำเร็จใกล้ความเป็นจริงในกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกันประมาณ40-50%แล้วครับใช้เวลาอีกสักกี่ปีถึงจะออกไอตัว RFID เขาทำเสร็จแล้วบัตรกับการอ่านแต่ว่าไอการระบบเข้าไปใช้ระบบแอปพลิเคชันกับตัวรถตัวอะไรแค่นั้นเองที่พวกนี้ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วมันจะเป็นโครงงานวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีของเราด้วยอีกหน่อยอันนี้ก็จะช่วยประหยัดงบภาครัฐที่เขาบ่นอยู่กสมกก็มีหนี้เท่าไหร่นะ 60,000 กว่าล้านใช่ไหมข้อมูลนะฮะลองคิดดูนะฮะขสมกจะมีฐานข้อมูลของรถเมล์ทุกสายนะฮะเวลาที่จอดสภาพการจราจรเขาสามารถใช้ข้อมูลนี้ไปบริหารจัดการการเดินรถได้รถคุณจะได้ไม่ต้องแบบชาวบ้านรอคันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งใช่แล้วจะได้ทราบเลยฮะผู้โดยสารที่ทราบเลยพอแตะแล้วอ้าวติดอยู่ที่ตรงนี้มีอีกชั่วโมงหนึ่งฉันกลับไปที่บ้านก่อนประเด็นคือขสมกเนี่ยเขารู้ไหมอาจารย์ว่าเรามีเนี่ยพอถึงเวลาจันทร์ทำเสร็จของดีขสมกไม่รู้ครับไม่รู้นี่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเราบอกให้ทราบได้ครับแต่จะไม่ใช้เนี่ยประเด็นมันแท็กซี่มิเตอร์ขสมกอาจจะไม่อยากรู้ข้อมูลเราครับแต่อย่างน้อยวันนี้ไม่อยากรู้วันนี้ต้องทราบค่ะเพราะว่าออกอากาศไปทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปคุณวิสารจะไปคุยกับน้องๆนักศึกษาทั้งเป็นศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ศิษย์เก่าด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมครับผมอยู่กับศิษย์ปัจจุบันและก็ศิษย์เก่าที่เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครน้องนักซ้ายมือชื่อน้องนัทธิดาวงดีนะครับ
เดี๋ยวแนะนำทีละคนนะของหนูเรียนสัตวแพทย์ปี1ค่ะอยู่ปี1นะครับใช่ค่ะเป็นนักเรียนทุนใช่ไหมครับเป็นนักเรียนทุนค่ะครับได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ค่ะเกรดเฉลี่ยนะฮะไม่ใช่วิชานะฮะใช่ค่ะโอ้โหแล้วตอนเรียนมัธยมนี่ได้เท่าไหร่ฮะตอนมัธยมจบมาได้ 3.8 ค่ะเห็นบอกพื้นเพเดิมนี่เป็นลูกชาวบ้านเลยใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ค่ะขอประทานโทษนะคุณพ่อคุณแม่ทำเกี่ยวกับเป็นเกษตรกรเป็นชาวบ้านผู้ใช้แรงงานเป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรตอนนี้พ่อกับแม่คือเปิดร้านอาหารเล็กๆค่ะร้านอาหารริมทางเป็นร้านขายอาหารตามสั่งค่ะครับโอ้คุณผู้ชมดูฮะนี่ลูกบ้านๆเลยฮะเกรดเฉลี่ย 4.00 คนก็สงสัยว่าพ่อต้องเป็นหมอแม่ต้องเป็นอาจารย์อะไรประมาณนี้นี่ไม่ใช่เลยคุณพ่อคุณแม่ขายอาหารริมทางธรรมดาใช่ค่ะปัจจุบันรับทุนของใครครับปัจจุบันรับทุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ค่ะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยค่ะครับเรียนสัตวแพทย์ใช่ค่ะครับก็คิดว่าจบมาจะประกอบอาชีพนี้ไหมฮะหรือก็อยากจะเป็นปศุสัตว์ค่ะอ๋อไปเป็นปศุสัตว์ด้วยใช่ค่ะที่นี่เรียนยากไหมสัตวแพทย์เนี่ยหนูคิดว่านะคะสำหรับตัวหนูคือถ้าเกิดว่าคนเราขยันนะคะกลับมาอ่านทบทวนหนังสือบ่อยๆก็คงไม่ยากค่ะไอ้ความที่เรียนเก่งมันมาจากหัวดีเป็นทุนสมองดีสติปัญญาเลิศหรือมันมาจากความทุ่มเทเป็นทุนคือในพื้นเพของหนูตัวเองหนูแล้วอ่ะหนูไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมากแต่คือหนูอาศัยความขยันของตัวหนูเองถ้าเกิดว่าหนูกลับมาอ่านหนังสือบ่อยๆหนูก็คิดว่าหนูทำข้อสอบได้ค่ะครับโอ้โหตอบเหมือนผมเคยสัมภาษณ์เด็กเข้าหมอจุฬาอันดับ 1 3.98 ผมเรียนไม่เก่งนะครับแต่ 3.98 เกรดเฉลี่ยฮะอันนี้ก็นี่4นะฮะมาน้องอีกท่านนึงน้องอะไรครับแนะนำตัวนิดนึงฮะน้องนภัสอยู่วงครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับครับเป็นเรียนที่นี่เป็นทุนหรือว่าเป็นทุนมหาานครครับครับได้ทุนมาครับเพราะเกรดเพราะอะไรฮะเพราะว่าเพราะได้เกรดมากตามที่มหาลัยกำหนดและเข้าสอบสัมภาษณ์ครับต้องเท่าไหร่ฮะเกรดที่มหาลัยต้องมากกว่า 3.5 ครับครับวิธีเรียนที่นี่เนี่ยถ้าเป็นเด็กที่เรียนกลางๆเนี่ยสู้เพื่อนเรียนเก่งๆไหวไหมปรับตัวยังไงฮะไหวครับแต่ว่าเราต้องรู้จักตามครับในเมื่อเราเห็นคนเก่งเราต้องตามเขาถ้าเราไม่ตามเขาเราจะไม่ตามเราจะไม่มีทางตามเขาทันครับครับถ้าเราตามเราจะทันเขาเสมอแล้วเพื่อนเขาให้เราตามไหมหรือเขายิ่งหนีไปเรื่อยส่วนใหญ่ผมจะหนีเขาอ๋อน้องเป็นผู้นำใช่ไหมมีผู้ตามนำนะแล้ววันหนึ่งต้องอ่านหนังสือเยอะไหมฮะถ้าจะเรียนให้ได้เกรดสำหรับผมใช้วิธีบังคับตัวเองด้วยเวลาครับเพื่อผมจะบีบเวลาให้เหลือน้อยเพื่อให้ตัวเองต้องอ่านหนังสือโดยการไปกลับผมไม่ใช้อยู่หอเพื่อให้มีเวลาน้อยลงแล้วเราต้องเห็นคุณค่าของเวลาว่าเราต้องอ่านหนังสือนะอ๋อเราต้องเดินทางกลับไปก็ต้องรีบอ่านหนังสือวันนึงนี่คืออย่างเงี้ยคนก็จะมองเป็นหนอนหนังสือโอ้ดูแต่หนังสือครบเพื่อนมั้ยฮะครบสิครับมีเพื่อนผมอ่านไม่เยอะหรอกครับเราเล่นกีฬาอ๋อก็เล่นบ้างครับเล่นอินเทอร์เน็ตสังคมแชท Facebook ครับกระจายเหมือนกันนะแสดงว่าการแบ่งเวลานี่สำคัญครับการแบ่งเวลาสำคัญที่สุดเลยจะเรียนให้ประสบความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่ความขยันทุ่มเทหรืออยู่ที่มันต้องหลายๆอย่างอยู่ที่สติปัญญาผมว่ามันเป็นที่การตัดสินใจเท่านั้นเลยครับว่าตัดสินใจว่าเวลานี้เราควรทำอะไรถ้าเราตัดสินใจถูกผมว่ายังไงก็ประสบความสำเร็จครับโอ้คุณผู้ชมฮะนี่คือเด็กเรียนเก่งๆนะฮะน้องเชิญขอไมค์หน่อยนะครับขอบคุณครับไปข้างหลังแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อราชานฟักเป๊กนะครับเป็นศิษย์เก่าเป็นศิษย์เก่าครับผมจบปี47นะฮะคณะวิศวกรรมศาสตร์ฮะโทรคมนี่จบมากี่ปีแล้วฮะ47นี่ก็โอ้โหเท่าไหร่7ปีนะฮะ6